ไรพวกเนี้ยไม่ต้องไหมเวลาเรามีสูตรอะไรเงี้ยลองดูนะพวกฉลากกว่าเราจะแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วเขียนได้มันใช้เวลาสักพักนึงตรงเนี้ยเป็นมุม45องศาอันนี้ครูต่อเนาะอันนี้หัวเข่าเนาะอันนี้หัวอันนี้กระดานอันนี้คือต้นแบบเราจะนั่งหันตรงเข้าไปแบบนี้เลยกระดานตรงนี้จะเป็นมุมฉากอันนี้เคยเรียนเรื่องมุมฉากอยู่เนาะเคยเรียนไหมฮะนี่นะฮะจะตรงเข้าไปเลยตรงเข้าไปที่การของแบบเราจะไม่นั่งอย่างนี้นะนั่งอย่างนี้แล้ววาดอย่างนี้นะไม่เฉพาะตอนฝึกนะครับแต่พอวาดได้แล้วจะนั่งจะนอนจะอะไรก็แล้วแต่เพราะเรารู้แล้วว่าเส้นแกนเราเป็นยังไงจำแค่คำว่าเส้นแกนก็พอ